ข่าวว่าผู้รับเหมาที่ไปสร้างโรงแรมแถวลักกะบ,บังในเครือข่ายของตู้หาวเนี่ยไปร้องสื่อว่าตู้หาวไม่จ่ายตังค์ให้เขาอยากได้ให้ฟ้องเอาหลายรายครับที่ไปร้องเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็จะได้เห็นพฤติกรรมของคนต่างชาติที่แปลงสัญชาติแล้วมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ผูเ้เจ้าใหญ่นายโตแล้วคอยคุ้มกบาลคนเหล่านี้ครับคุ้มหัวคนเหล่านี้ และท้ายที่สุดก็กดหัวเอาเปรียบคนไทยด้วยกันดูเอาเถิดใครที่ไปสนับสนุนคนต่างชาติและมากระทำย่ำยีกับประเทศไทยสมควรแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนวันนี้คุณชูวิทย์กมนลวิสิทธิ์ที่คนที่ออกมาแฉมาเปิดเรื่องนี้ชักจะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รองโจ๊กบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับทำคดีอยู่ในขณะน,นี้แล้วร้องต่อ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์อีกท่านหนึ่งท่านไปบวชเสียไม่ทราบจะศึกเมื่อไหร่หรือรองโจกคุณชูวิทย์บอกว่ารองโจกไม่ได้มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่แต่ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงก็เกิดความไม่แน่ใจจากการตั้งข้อกล่าวหานะครับว่ายังไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินแค่เพียงสมคบอะไรแล้วก็พบยาเสพติดและไปค้นมาทุกที่ก็ยังไม่เจอยาเสพติด ซึ่งอังนนี้คุณเปลวสีเงินคอลัมน์ของคนปลายซอยไทยโพสต์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าข้อหาพวกนี้เท่าที่เจอเนี่ยโทษมันเบาะแต่ออกข่าวใหญ่ไอข้อหาที่ไปจับเขามาเน่ยอยู่ในเรือนจําอยู่ตอนนี้เบามากเลยนะแต่ข่าวใหญ่คนก็ชักไม่แน่ใจมันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่พอไปดูบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง นะครับคุณชูวิทย์ก็ออกมาโวยเรื่องนี้จนกระทั่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผบอตรอก็บอกว่าถ้าให้สบายใจท่านก็จะลงมากำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสบายใจเพราะคนที่ดูเรื่องนี้ก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโททิติแสงสว่างหรือบิ๊กเจ้าบิ๊กเจ้าก็คือคนที่ไปจับผับจินหลิงนั่นแหละครับนั่นคือจุดเริ่มต้นและเป็นเจ้าของคดีเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเรื่องนี้ นะครับแต่คนที่ออกมาพูดอยู่ทุกวันทุกวันเป็นบิ๊กโจ๊กโดยที่บิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแค่เพียงกำกับดูแลที่พอบอมอบอำนาจก็เลยชักไม่แน่ใจว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะหลุดแบบทัวร์ศูนย์เหรียญไหมซึ่งบิ๊กโจ๊กเคยทําทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือเครือข่ายคนเหล่านี้ครับทัวร์ศูนย์เหรียญทัวคนจีนโอนะครับสุดท้ายสารยกฟ้อง และผู้ที่ถูกฟ้องก็มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ